พูดไทยได้ไหมได้การนาเปลี่ยนจากกองหลังมาเล่นมิดฟิลด์โค้ชคิดว่าก็น่าจะเหมาะกับการนาเพราะการนาเป็นคนที่เข้าบอลหนักเข้าบอลถึงลูกถึงคนในความจริงในเกมคัดเกมขันเนี่ยมันมีประโยชน์จากมุมมองกองหลังเวลาการนาเล่นกองหลังคู่ต่อสู้เพื่อนเรามักก็อยู่ข้างหน้าหมดเลยเนี่ยมีผู้รักษาประตูคนเดียวถูกไหมที่มาอยู่ข้างหลังเราแทบจะไม่ต้องมองข้างหลังเลยมีนานๆครั้งมองข้างหลังได้เนี่ยแต่หนูก็เป็นมิดฟิลด์หนูจะต้องมองให้เห็นทั่วสนามอยู่เสมอแบบเนี้ยเนี่ยแบบโค้ชเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนมีบอลก่อนหนูจะลงไปเอาบอลหนูเห็นเพื่อนทั้งหมดไหมเห็นผู้สู้หมดไหมแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยกระนาเนี่ยดูแบบนี้แต่มุมมองผิดนะกองหลังดูกระนากองหลังหนูยืนแบบนี้เห็นแค่ประตูแต่มิดฟิลด์หนูต้องแบบนี้เห็นป่ะการเคลื่อนที่หนูต้องเคลื่อนที่ได้มากขึ้นทุกจุดที่มีที่ว่างเวลาหนูไปเอาบอลก็ต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ตัวที่ขึ้นมาก็ต้องเป็นแบบนี้มาอีกฝั่งหนึ่งพลิกตัวมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้คนบอกกานาว่าสมมติกานาคันตูดอยากจะเกาตูดก้มหน้าเกาแบบนี้ผิดแต่ถ้าเงยหน้าแล้วเกาไปด้วยอย่างนี้โอเคเพราะมันคันน่ะแต่สายตาเราต้องมองเหมือนเดิมเมื่อกี้กานาทำได้ดีขออีกหนึ่งรอบอันนี้ขอเร็วๆขยับมาเร็วๆเงยหน้าเหมือนเมื่อกี้โอเคไหม